ายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดหยาบคายสวัสดีชาวครัวเชฟบาร์ครับสวัสดีปีใหม่ครับขอต้อนรับเข้าสู่ปี2559พ่อครับทำไมหมวกพ่อตั้งแบบนั้นนะครับหมวกพ่อมันมีอารมณ์บ่งบอกถึงอารมณ์ของพ่อถ้าพ่อมีอารมณ์หมวกพ่อก็ตั้งแต่ถ้าพ่อไม่มีอารมณ์ก็พี่มายังไงครับเนี่ยโอ้อารมณ์กูหายหมดเลยหน้าผมไม่เล่าใจกันนั้นเลยล่ะพี่แต่เสียงเล่าใจอยู่โอ้ยพรท่านผู้ชมก่อนเลยฮะกระบายตูครับมีอะไรจะบอกเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่ครับผมจบใจเย็นใจเย็นมาด้วยเหรออ๋อพ่อต้องมาอวยพรพ่อเป็นหนึ่งในรายการของเราไงสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับผมขอให้สุขีสุขขังกะละมังทางใหญ่แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับว่าอิ่มปากอิ่มท้องนะครับมีอะไรอร่อยอร่อยกินเหมือนรายการโคเชบะตลอดเลยนะครับขอให้มีความสุขมากๆดูรายการของเราแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันครับแฮปปี้นิวเยียร์การนำผักหรือเนื้อสัตว์มาคลุกกันในน้ำปรุงรสซึ่งประกอบด้วยรสชาติหลักคือเปรี้ยวเค็มหวานซึ่งยำในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลายชนิดจนไม่สามารถนับได้แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคำว่ายัมมี่มีความหมายว่าอร่อยส่วนระยำคือคนที่มีนิสัยไม่ดีจนยากจะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้คนเหล่านี้ไม่มีรสเปรี้ยวรสหวานแต่อาจมีรสเค็มและวันนี้กระเทยนางหนึ่งจะมาเปลี่ยนยำเป็นอาหารจานเดียวในเมนูที่มีชื่อว่ายำผัดลาดข้าวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวเชฟบ้า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 กับหนูนะคะน่าจะคิดชื่อไว้อะลองอร่อยเองเนาะอย่าอะไรกันหนูค่ะวันนี้ก็เมนูแบบสาวๆสิคะสาวชอบกินยำชอบกินแบบเปรี้ยวอ่ะบอกเลยว่าเมนูวันนี้ชื่อเมนูว่ายำผัดราดข้าวเข้าใจนะคะอุปกรณ์ค่ะพริกไทยหมูยอหอมแดงมะนาวพริกไทยวุ้นเส้นน้ำมันหอยซอสปรุงรสหอมผักชีแค่นี้เองนะคะอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องเตรียมอย่างแรกที่เราจะทำคือมิกซ์ค่ะมิกซ์นี่คือจานอะไรคะจานมิกซ์มิกซ์แปลว่าอะไรคะรวมค่ะบางอย่างอาหารบางประเภทเราจะทอดทีละอย่างทีละอย่างแต่สไตล์ของหนูนะคะถ้าอันไหนเนี่ยรวบได้เนี่ยหนูจะรวบรวบเลยรวบเลยทีเดียวจริงๆครับโอเคนะคะรวบค่ะหมูยอหั่นนะคะหั่นนะคะหั่นบางๆไม่ต้องบางมากแค่นี้พอค่ะสำหรับจานเดียวแหนมเนี่ยหนูนึกได้แล้วค่ะที่แนะนำมาทั้งหมดลืมแล้วไอเทมค่ะแล้วหนูก็พูดชื่อมันไปแล้วก็ไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่หรอกนี่จุดเทียนรอเลยแร่เทมแหนมค่ะแหนมนะคะปกติก็จะเป็นแท่งเดียวแบบนี้แต่ที่หนูแยกมันเป็น2แท่งออกมาก็เพื่อที่จะให้มันวางอยู่บนนี้ได้ค่ะเพราะถ้าอยู่อย่างนี้มันจะวางไม่ได้ค่ะวันนี้บอกเลยว่าแหนมไม่ได้หั่นให้เป็นชิ้นๆนะคะแต่ที่หนูต้องการก็คือว่าเละค่ะเละเราจะใช้ความเปรี้ยวของหมูแหนมเนี่ยแทนหมูสับดังนั้นโอเคเราหั่นมา2ท่อนก็จริงแต่ว่าครึ่งท่อนเดียวเนี่ยหนูก็รู้สึกแล้วค่ะว่ามันเยอะค่ะมันเยอะโอเคมิกซ์ค่ะใส่จานมิกซ์ค่ะฉะนั้นพริกความเผ็ดสำหรับจานเดียวหนูคิดว่าพริกแบกอ่ะชอบบ่นว่าแบบเผ็ดเกินอะไรเงี้ยคนตุ๊ดๆอย่างนั้นนะ3เม็ดพอซอสเลยค่ะซอสเลยค่ะซอสเลยค่ะเผ็ดร้อนมิกซ์ค่ะหอมแดงค่ะจานเดียวหนูขอใส่น้อยเลยอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าไอ้พวกฉุนฉุนเนี่ยถ้าเยอะเกินไปมันแย่งกลิ่นอย่างอื่นหมดนะคะหั่นบางๆค่ะซอยหอมบางๆซอสเลยค่ะพอเนี่ยนี่ก็บาดนิ้วมือไอ้ควายหอมเปล่าค่ะซอยหอมนะคะมิกซ์ค่ะมิกซ์ผักชีนะคะตามความรู้สึกค่ะไม่มีปริมาณอะไรทั้งนั้นค่ะรายการนี้ตามความรู้สึกค่ะความรู้สึกหอมค่ะต้นหอมล้างน้ำแล้วนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะทานอาหารอะไรเราจะต้องรักษาความสะอาดถ้าสกปรกมันอันตรายค่ะเราจะต้องล้างน้ำ
ความสะอาดเป็นสิ่งที่ดีครับเวลาที่มันสะอาดแล้วเนี่ยปลอดภัยครับซอยมาเลยค่ะซอยมาเลยค่ะไหวกับตัวเองแล้วค่ะคุณผู้ชมรู้สึกแย่ไงไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกโอเคใช้ความรู้สึกนะคะไม่มีปริมาณอะไรดังนั้นค่ะรายการนี้วุ้นเส้นวุ้นเส้นบอกเลยว่ามันนิ่มมาแล้วอ่ะมันต้องลวกไหมอ่ะมันนิ่มมาแล้วใส่เลยค่ะมีสค่ะหนูเนี่ยอยากจะใส่แค่นี้นะคะเพราะว่าเนื้อหมูยอกับเนื้อแหนมเยอะอยู่แล้วแต่อีตากล้องอะค่ะบอกว่านี่อย่างต่ำมันต้องเท่านี้เพราะว่าเส้นมันจะหดอะไรมึงคิดว่าอะไรอะไรก็จะหดเหรอคิดว่าอะไรอะไรก็จะหดเหมือนของมึงเหรอบางอย่างมันโดนความร้อนมันก็ใหญ่ขึ้นโว้ยด่ามันด่าตัวกูยังไงก็ไม่รู้มะนาวนะครับหั่นลอยครับหั่นลอยประมาณนี้ครับไข่ครับตอกค่ะตอกไข่ค่ะตอกไข่ให้ไข่มันเยอะแบบนี้นะครับไอ้เหี้ยเลอะกูเกลียดตัวเองชิบหายเพลินตอกไข่เรียบร้อยนะครับกระเทยขอจุดไฟที่กระทะตากล้องมองนะครับไม่ได้มองตึกแล้วนะทำไมผลลุกหมดเลยกระเทยจุดไฟที่กระทะครับใส่น้ำมันนะคะไข่ดาวกรอบน้ำมันต้องเยอะตอนนี้ใส่น้ำมันมียี่ห้อแล้วนึงนะคือเราเว้นยี่ห้อไว้ให้ผู้สนับสนุนค่ะรายการเราคนดู EP เราเป็นแสนนะคะถามว่าทำไมคุณไม่จ้างจะไม่รู้คุณเหรอครับจองสองคูณนะครับโปรโมทให้คุณได้แฟนคลับตามดูทำไมอ่ะฮะเฮ้ยไล่ EP แล้วเว้ยขอโทษครับที่ผมรุนแรงเอาแล้วนะคะหนูต้องบอกว่าไข่ดาวที่จะมาทำผัดยำเนี่ยยำมียำอะไรเกี่ยวกับไข่คะยำไข่ดาวค่ะยำไข่ดาวไข่ไม่ดิบค่ะไข่กรอบค่ะไข่กรอบค่ะใส่ลงไปเลยค่ะไข่ดาวจะต้องกรอบเตรียมไปกับน้ำมันที่ร้อนระอุค่ะใจเย็นๆสิคะอย่ารุนแรงกับตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอมแล้วหยดลงมือกูหยดลงมือกูหยดลงมือกูฟังไหมไม่รู้โอเคแต่ถ้ากลัวว่ามันไม่สุกนะคะกลับด้านค่ะกลับด้านค่ะกลัวไม่ปลอมกลับด้านค่ะยังการรองค่ะเดินตามมาค่ะเดินตามมาค่ะเดินตามมาโอเคชนหลังเขาทำไมอ่ะคิดอะไรไปเนี่ยเดินมาเพี้ยใหม่บ้านกิสเดี๋ยวมัวแต่เล่นไข่ดาวกรอบแล้วนะคะน้ำมันเนี่ยที่เหลือที่เราจะใช้ผัดอาหารของเราจริงๆเราจะใช้แค่นี้พอมั้งเอาไข่มาพักไว้นะคะเอาไข่มาพักไว้พอจะเสร็จแล้วนะจะเสร็จแล้วนะเมนูนี้อ่ะเปิดที่ระบายไฟพร้อมไหมคะพร้อมแล้วคะพร้อมแล้วก็ผัดแม่งไปเลยเอ้ยโอ้เดี๋ยววุ้นเส้นแม่งหดไปเหลือเลยอะไรเนี่ยกูเป็นกระเทยไม่ลงแล้วจอดทุกรถเลยครับน้ำมันน้อยครับพี่ใครยังเอาอยู่ไหมผ่านแล้วมั้งวันเนี้ยแค่นี้พอเร่งไฟร้อนเลยและสุดท้ายวุ้นเส้นที่ผมเถียงกับอีตากล้องโอ๊ยและสุดท้ายวุ้นเส้นที่หนูเถียงกับคุณตากล้องนะคะหดน่ากลัวมากเลยค่ะและนี่คือซิกเนเจอร์ค่ะซิกเนเจอร์ของเมนูในวันนี้ค่ะคือเราจะต้องแบบว่าคอยผัดหมี่มะนาวด้วยความเปรี้ยวค่ะเพราะมันคือยำเหยียบเหยียบพยายามไงเขื่อนจิ๋วหายแล้วจากนั้นก็ต้องเอาข้าวมานะครับแต่เป็นข้าวสวยนะครับไม่เอาข้าวซอยนะครับเพราะหนูเบื่อซอยแล้วมันมีซอยตลอดรายการเลยเจ็บเอายำผัดนะคะมาราดข้าวค่ะยำผัดค่ะนี่คือยำผัดนะมาราดข้าวค่ะในส่วนที่เทแล้วไม่ราดข้าวนะคะก็ไม่ยากค่ะเอามือมาแปะๆไว้ไม่ต้องกลัวสกปรกนะคะเพราะคุณผู้ชมไม่ได้เป็นคนทานนะตามมาค่ะตามมาค่ะอย่าลืมนะคะไข่ที่เราตอกแล้วก็ทอดจนไข่กรอบใบนี้เราจะไม่ปล่อยจะแป๊บเดียวเราจะไม่ปล่อยให้มันสูญเปล่านะคะหั่นแบบพิซซ่าค่ะพิซซ่าหั่นยังไงนะคะหั่นอย่างนี้ครับอุ้ยเละอยู่เละอยู่
จะไปลุยกับอีแบกแล้วค่ะไม่กลัวหรอกค่ะผู้ชายคนไหนหนูก็เอาอยู่เสร็จแล้วค่ะบอกเลยนี่ชื่ออาหารว่ายำผัดราดข้าวดูหน้าตามันสิคะสตอ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 พองแล้วสตอไอ้เหี้ยช่วงเชฟบะพาชิมสนับสนุนโดยโบมุนสแนลครีมครีมหอยทากจากประเทศเกาหลีถ้าพูดถึงอาหารอีสานในถนนนวลจันทร์ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับมาแล้วครับร้านนี้ผมพีเซ็นร้านอาหารอีสานว่าจะเป็นส้มตำคอหมูย่างแจ่วฮ้อนร้านนี้เด็ดอร่อยที่สุดในย่านนี้ถนนนวลจันทร์ทับพร้อมกันแล้วไปชิมกันเลยอยู่กันที่ร้านครัวคำฮอนนี่เจ้าของรู้สึกจะเป็นชาวพิษณุโลกนะครับก็เป็นร้านอาหารอีสานที่ดีเลยสำหรับแถวนี้ในระหว่างที่เรารออาหารกันเรามาแนะนำเมนูคุณผู้ชมเผื่อว่าหลังมากินจะได้รู้ว่าร้านนี้มีอะไรบ้างครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแนะนำครับครับผมครับนายครับเมนูนะครับแจ่วฮอนรวมกุ้งโป๊ไส้ย่างยำหมูเนื้อมะเขือปอกตำปูม้าส้มตำทอดต้มยำปลากระพงตำสายบัวงสดแจ่วฮ้อนรวมกุ้งโป๊ไส้ย่างหมูเนื้อไม่ซ้ำอ่ะซ้ำดิถ้าเปิดอีกหน้าหนึ่งก็รับไม่ได้แล้วไม่ทันเดี๋ยวไปชิมกันเลยตอนนี้อยู่กับคุณแอมเจ้าของร้านสวัสดีครับเขาบอกให้เรียกน้องแอมเรียกแอมเฉยๆกันนะคะเรียกคุณแอมแล้วกันเป็นชาวพิษณุโลกครับอำเภอวังทองเด็กพิษณุโลกหน้าตาดีทุกคนเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่สัมภาษณ์เจ้าของร้านชาวพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกนี่พื้นเพนี่ไม่ได้เป็นจังหวัดที่ทำอาหารอีสานเนี่ยแล้วทำไมเราถึงทำเก่งนะชอบค่ะเริ่มจากชอบกินก่อนพอกินเสร็จก็อยากทำเป็นก็เลยแบบพอทำบ่อยๆเข้าก็เลยแบบอยากเปิดร้านค่ะสูตรต่างๆคือตัวเราใช่คิดเองนานแค่ไหนแล้วครับร้านนี้ร้านนี้เปิดประมาณ4เดือนเองค่ะโอ้นี่เขาเรียกว่าสดๆร้อนๆแต่ว่าชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยมาเข้าหูเราแล้วเราก็ต้องมาแจ่วฮ้อนมีด้วยมีด้วยค่ะเป็นสูตรของทางร้านเองน้ำซุปจะแบบเลิศที่สุดเห็นบอกว่าเจ้าของร้านนี้เมนูบางอย่างต้องทำเองเท่านั้นใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยู่ก็จะไม่ได้ทานทำไมอ่ะมันเป็นกิมมิคร้านต้องมาวันที่เจ้าของร้านอยู่ใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่กันทุกวันถ้าคนอื่นทำนี่กลัวจะออกมาไม่อร่อยเท่าเราด้วยใช่ค่ะเฮ้ยนี่เอาตื่นเอาล่ะชิมแจ่วฮ้อนได้ไหมโอ้ยเดือดปากกันเลยแจ่วฮ้อนหอมมากร้านอาหารเนี่ยนะคุณผู้ชมกลิ่นอ่ะจริงๆลิ้นยังไม่ต้องไปแตะเลยเนี่ยถ้าดมไปแล้วแบบไม่มีกลิ่นเครื่องเทศไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็น่าเป็นห่วงแต่นี่แบบว่าหอมมากเลยอยากชิมแล้วใช่เลยครับใช่เลยครับในระหว่างที่รอสุกเราชิมอย่างอื่นก่อนดีกว่านี่อะไรอ่ะหมกห่อข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเสิร์ฟกับใบตองนึ่งไม่เคยเห็นอ่ะเห็นบอกว่าเมนูนี้ทำเองคืออะไรครับเป็นเมนูกุ้งโปค่ะถ้าแบบคนที่ทานกุ้งแช่น้ำปลาจะคล้ายๆกันแต่เนี้ยจะกลมกล่อมเพราะมันจะมีมะเขือเทศมีอะไรลงไปมันจะแบบเหมือนมันนัวน่ะรสมันจะนัวขึ้นนะคะถ้าเราไม่อยู่ลูกค้าสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้ชอบจริงๆเลยแต่อยู่ทุกวันจะอยู่ทุกวันพูดไปงั้นพูดไปงั้นดูนะฮะมันเป็นส้มตำคล้ายๆผสมกุ้งแช่น้ำปลาฟิวชั่นกันนะหน้าตานะรสชาติดูดีๆในเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาเนื้อเป็นน้ำแบบส้มตำอ่ะชื่อกุ้งโป๊คือมันแก้ผ้าใช่ใช่เยี่ยมมาต้องกินเลยกุ้งโป๊ต้องรอเขาอยู่นะอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นตำสายบัวกุ้งสดค่ะตำสายบัวกุ้งสดเพราะว่าอันนี้มันคือก้านบัวป่ะใช่คือสายบัวบ้านเรานี่แหละแล้วก็เป็นน้ำตำอ้าวมาไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป้นี่ครับผมคุณนี่เป็นเจ้าของโบมุนนี่ผู้สนับสนุนเราวันนี้มาให้กำลังใจโอ้โหไม่ใช่ฮะมาให้กำลังใจด้วยมาดูงานเชิญชิมตามสบายนะครับอย่างอื่นผมชิมอยู่กินข้าวเกี๊ยวไปก่อนครับผู้บริหารนี่ยังวิจารณ์อันนี้ไม่เสร็จเลยเจอคุณเป้มาดักคอก่อนกุ้งตัวที่สองของวันนี้แล้วกำสายบัวเขาทำต้มตำได้หอมถูกใจผมเลยยอดเยี่ยมอันนี้น่าสนใจมากหน้าตานี่คือหมูคุกคำฮอนค่ะหมูคุกคำฮอนท่านผู้ชมอะไรก็ตามที่ร้านเขาเอาชื่อร้านใส่เข้าไปแสดงว่า proud to present หมูคุกคำฮอนคุกชื่อร้านเลยโอ้โหมันหอมมากเลยเขาคั่วเป็นคั่วสูตรที่ร้านเองอะค่ะคั่วจากสูตรที่ร้านอันนี้ใครทำเด็กค่ะเขาเด็กทำได้อร่อยเมียยื่นมาเฮ้ยเมียยื่นมาคุณทำไมคุณถึงยื่นจานนี้มาคุณพรีเซนต์อะไรอะชิมแล้วอร่อยลองชิมดู3ชั้นทอดเกลือค่ะ3ชั้นทอดเกลือชิมไหนดีต้องชิมอะไรไหมไม่ต้องค่ะกินได้เลยทอดดีมากพวกเรารู้สึกภูมิใจมากเลยที่เราได้มาพรีเซนต์ร้านนี้คุณผู้ชมทอดกรอบมากหอม3ชั้นทอดเกลืออะไรอีกอะไรอีกใส่ยางชื่ออะไรนะใส่ยางใส่ยาใส่ยางเออนี่คือน้ำจิ้มของโอ้น้ำจิ้มเขาหน้าตาแบบมีท่าตะกูลมากเลยอ่ะเป็นน้ำจิ้มเขาเรียกน้ำจิ้มขาหมูน้ำจิ้มแจ่วค่ะ
ลิ้มเจ๋วหืมน้ำจิ้มอร่อยเฮ้ยนี่มันสวรรค์ชัดๆหมูมะเขือเปราะหมูมะเขือเปราะอันนี้ใครทำให้เด็กทำอันนี้สั่งได้ทุกวันหมูมะเขือเปราะหืมนี่เองหมูมะเขือเปราะในตำนานที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กหมูมะเขือเปราะแปะกระเทาะหน้าแว่นไปเลยไอ้แป๊บห้ามกูหน่อยดิเงียบสนิทเลยเนี่ยใจหายเลยเนี่ย หมูนุ่มมากหมูไม่หมักยังไงหมักเหรอใช่ค่ะเป็นหมูที่หมักแล้วค่ะเป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันตอนแรกเมนูนี้มันจะเป็นถ้าเกิดคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เขาจะสั่งเป็นยำเนื้อมะเขือเปราะแต่ว่าเราเหมือนอะแดปมาเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็ไม่ทานเนื้อวัวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้เป็นหมูยำเนื้อผมก็เคยได้ยินยำเนื้อมะเขือเปราะแปะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนอาบน้ำท่านนะไอ้แป๊บแต่ว่าร้อนสุกแล้วผมขออนุญาตตักจากหม้อเลยชิมน้ำหน่อยน้ำซุปแจ่วฮ้อนแบบนี้แหละที่ตามหาในเมืองหลวงต่างๆนะฮะเพราะมันมีไม่กี่ร้านที่ทำได้หอมและอร่อยอย่างนี้ในน้ำซุปทำถึงจริงๆแล้วเขาเผ็ดด้วยชอบมากเลยรสชาติแบบนี้พ่อไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะหมูนะเนี่ยเขาหมักดีอยู่แล้วที่ต้องมีเซนก็คือนี่เลยสำคัญที่สุดแจ่วฮ้อนน้ำแล้วพอกินกับหมูนุ่มๆน่ะใช่เลยใครชอบกินจะอ้อนคุณต้องมาด้วยนะร้านเนี้ยแต่ที่สำคัญน่ะเวลาเต้นน่ะคุณหัดเป่าได้บ้างไม่งั้นน่ะมันอาจจะพังได้ อร่อยมากครับสุดยอดจริงๆแค่นี้ก็การันตีได้แล้วดูดิคุณผู้ชมไม่ต้องพูดอะไรมากนะเห็นมวลบรรยากาศก็รู้แล้วว่าแซ่บอีหลีขนาดไหน เอาล่ะครับทำไมคนถึงต้องมาร้านนี้ถ้ามาร้านนี้สิ่งแรกที่ได้คือความแซ่บนอกจากนั้นคือร้านเราสะอาดมากค่ะอันนี้เป็นจุดที่คนกรุงหลายๆคนเขาก็เกรงใจร้านอีสานที่จะไปบอกว่าแบบร้านคุณสกปรกนะปรับปรุงหน่อยก็ไม่มีใครอยากพูดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คนตามหาอยู่คือร้านที่สะอาดและอร่อยคุณเจอแล้วครับครัวคำหอนมายังไงอยู่ตรงไหนถ้าเกิดมาจากยื้อเส้นถนนนวลจันทร์เป็นหลักก็คือตรงเข้ามาในนวลจันทร์ยื้อซอยร้านเราจะเยื้องๆนวลจันทร์ซอย16นะคะก็ขับตรงมามองขวามือจะอยู่ตรง3แยกคอลัมเจียกเลยเด่นมากๆราคาไม่แพงค่ะเริ่มต้น40บาทเองอย่างลาบอะไรนี้ก็50 60เองไม่แพงเท่ากับราคาข้างถนนเลยแต่เหมือนคุณได้นั่งกินในภัตตาคารไม่ต้องพูดอะไรแล้วครัวคำฮอนต่อไปไปชิมอาหารกันแขกน้อยขอแดะขอชิมสวัสดีครับขอบคุณมากช่วงแขกดอยคอยแดะเอ้ยชิมและนี่นะคะคือช่วงที่กดดันที่สุดในรายการนี้เพราะว่ามันต้องมีคนมาตัดสินหนูอะค่ะแต่ว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่หนูคิดเองสาบานค่ะแต่อาจจะมีคนทำแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่หนูสาบานว่าหนูคิดเองคือยำผัดราดข้าวคือเอายำมาค่ะอาหารประเภทยำมาผัดและราดข้าวกินในสไตล์ของหนูค่ะแต่หนูจะมาชมเองไม่ได้ค่ะคนที่จะมาชิมมันคือกระเทยอีกคนหนึ่งค่ะเชิญพบกับมันเลยค่ะอีแบ๊กแฮกโดมค่ะไปแล้วดีดีทั้งตำรันกันเนี่ยนี่ไงคะจริตมึงก็โอเคประมาณนึงนะแต่ถ้าเสียงขนาดนี้มึงไปผ่าคอเถอะผ่าคอเสียงใหญ่มากเลยเอ้ยถึงกูก็แล้วพี่จะผ่ายังคะผ่าเลยคะผ่านั่นน่ะผ่าคอดก็ได้ไหมเราตะกุกตะกักกันมากเลยตะกุกตะกักกันมากเลยเพราะว่าไปปลุกฉันถึงห้องนอนเลยเนี่ยฉันนอนหลับอยู่เธอทีหลังกูบอกแล้วไอ้หัวค่ำมึงรู้ดิกระเทยสภาพกระเทยสู้ตายฮะไม่ตายแล้วนี่อะไรอ่ะยำผัดรัดข้าวค่ะคุณพี่มิวกะ3คำที่จะตัดสินว่าบะรานุอะไรคุณพี่มีอะไรจะพูดไหมคะก่อนจะกินไม่มีครับคุณพี่พูดมากไปแล้วค่ะมันไม่ตอบมุกเล่นนี่อะไรกูเลยมันแบบมันพังแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะตีสองครึ่งค่ะสภาพความตลกเหลือท่านี้นะคะชิมค่ะสามคำค่ะกูไม่เล่นมุกมึงแล้วค่ะนี่จับตัวเองลืมตาออกมากินได้นี่ก็บุญแล้วนะคะนี่เป็นข้าวอะไรที่หน้าตากวนส้นตีนมากเลยความตลกหายไปความจังไรเท่าเดิมค่ะยินดีกับการโฆษณาที่พิธีกรมีแต่ราคาและลามกลูกเริ่มมาค่ะลูกเริ่มมาแดกเธอค่ะดึกแล้วค่ะว้ายอะไรคะเมียชาคิดถุยกูจะเล่นแล้วกูอายแล้วอายอีกอย่าพูดอย่าแสดงอะไรนะคะคุณลูกเกือบทุก EP เลยค่ะคุณอย่าหลุดความลับออกมาค่ะคุณกินได้อีก 1-2 คำแล้วคุณจะตัดสินค่ะหรือจะตัดสินเลยก็ได้ค่ะก็บอกฟังทุกครั้งนะคะที่ฉันชิมอาหารน่ะเยอะมากเลยฉันจะบอกว่าบารานุภาพบารานุภาพบารานุภาพทุกวันฉันก็เบื่อนะคะไอสัตว์มันต้องพูดตอนท้ายแล้วพูดป่าวะแล้วเขาให้คนดูทางบ้านลุ้นกันป่าวะจริงๆก็อยากจะบลานุพลาดมั่ง แต่ว่ารู้สึกว่ามันยากอะโจ๊กเขาเป็นคนทำอาหารอร่อยนะกูพังกับมันมากเลยครับโอเคตัดสินเลยไหมคะเชิญค่ะดนตรีจะมาแล้วค่ะดนตรีจะมาแล้วค่ะบลานุ
พระลานุบาลานุพ่อไม่ได้ไม่ได้อีดาเล่นซ้ำไม่ได้อีดาลานุอีดาบาลานุพระเอ็มมันจริงเดี๋ยวบระลานุผ่านเธออะไรผ่านพ่อมึงก็รู้แล้วไหมครับอ่านเชิญจานค่ะจริงๆก็จะเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยก็อยากจะแบบว่าอยากจะให้บระลานุพลาดมากเลยนะจริงๆยอมรับว่าฝีมือการทำอาหารของเขานี่มันดีอะแต่ว่ามันไม่บระลานุภาพเพราะอะไรค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูง่วงนอนไม่ใช่มันแปลกไปหน่อยหรือเปล่าตรงที่ว่ามันเปรี้ยวเกินไปแล้วมันตัดเค็มหวานมันยังไม่บาลานซ์กันลืมใส่น้ำตาลใช่อ่ะลืมใส่น้ำตาลเหรอคะกูไม่แนะนำแม้กระทั่งน้ำตาลนะไอ้เหี้ยอย่าว่าลืมใส่เลยมันจะมีสักที่พี่ไหมที่ไม่ลืมอ่ะนี่ท่านผู้ชมจะบอกให้นะใครที่มาชิมอาหารพี่โจ๊กอ่ะแล้วบอกว่าไม่อร่อยนั่นแสดงว่าลิ้นคุณยังดีอยู่ยังแยกแยะรสชาติได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูขอชิมเองเลยสัตว์เหมือนมึงพี่คิดว่าไงหรือว่าผมง่วงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็ให้แค่ผ่านก็พอแล้วใส่น้ำตาลแล้วจบเลยจริงโอเคค่ะขอบคุณที่จริงใจค่ะขอบอย่างตรงไปตรงมาเออเนี่ยจริงๆถ้าผมไม่ง่วงเมื่อกี้ผมให้บาลานุภาพไปได้เลยเนี่ยเมื่อกี้อะไรของมึงมันหายไปแล้วไงไม่ต้องมาพูดตอนนี้ไอ้ห่าเดี๋ยวสิอะไรกูไม่เล่นเป็นตุ๊ดแล้วแล้วมึงคิดกูเล่นยังไงอย่าลืม Subscribe และกดไลค์พวกเราด้วยนะครับ